ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรโชติสุคนขจรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2559เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560วาระที่1ขั้นรับหลักการซึ่งที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบโดยในขั้นตอนต่อไปประธานสภาจะส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรยติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโดยละเอียดพร้อมทั้งนัดหมายประชุมสภาเพื่อพิจารณาในวาระต่อไปในวันที่11สิงหาคม2559สำหรับในที่ประชุมมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อำนวยการกองต่างๆและเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทางนี้ในช่วงท้ายการประชุมนายวรโชติสุคนขจรสมาชิกสภาเขตอำเภอชนแดนได้กล่าวในที่ประชุมว่าจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาโดยจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนตัวต่อพลังงานสะอาดหรือ Green Engineering ให้กับโรงเรียนอนุบาลชนแดนและโรงเรียนบ้านท่าข้ามนั้นในขณะนี้โรงเรียนทั้งสองได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและชนะเลิศเป็นตัวแทนโดยโรงเรียนอนุบาลชนแดนชนะเลิศในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนบ้านท่าข้ามชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมทั้งได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติที่ประเทศไต้หวันในวันที่29-30กรกฎาคม2559ซึ่งในโอกาสนี้ทางคณะครูและนักเรียนทั้ง2โรงเรียนได้เข้ารับการให้อวาทจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมทั้งรับเงินสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันด้วยก็โรงเรียนอนุบาลชนแดนนะครับอยู่ที่ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนแล้วก็โรงเรียนบ้านท่าข้ามนะครับอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนซึ่งโรงเรียน2โรงเรียนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณนะครับในการจัดซื้ออุปกรณ์ตัวต่อ Green Energy นะครับซึ่งเป็นตัวต่อพลังงานสะอาดนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราได้สนับสนุนงบประมาณนี้ไปเนี่ยทางโรงเรียนอนุบาลชนแดนเนี่ยก็ได้ชนะเลิศระดับประเทศที่หมายถึงปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วได้ชนะเลิศระดับประเทศแล้วก็ได้นำผลงานซึ่งประยุกต์ใช้กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำไปเป็นประยุกต์เป็นจินตนาการแล้วก็ไปสร้างจินตนาการให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้นะครับว่าของเราเนี่ยในหลวงของเราเนี่ยท่านทำอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ได้ชนะใจกรรมการจนได้รางวัลระดับประเทศกลับมานะครับซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยแล้วก็พี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งตัวน้องๆเองเนี่ยในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ได้ทำโครงการเดิมแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้โรงเรียนเนี่ยที่มีศักยภาพหรือว่าโรงเรียนที่สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งก็มีการแข่งขันในประเทศไทยซึ่งทั้งหมดเนี่ยแข่งขันจำนวน42ทีมด้วยกันจากทั่วประเทศนะครับซึ่งโรงเรียนอนุบาลชนแดนเนี่ยก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษานะครับและโรงเรียนบ้านท่าข้ามเนี่ยซึ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ได้ถ้วยพระราชทานขององค์สมสวรีนะครับพระวรราชาซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งที่ประเทศไต้หวันนะครับซึ่งจะเดินทางวันที่29นะครับจนถึง30นะครับซึ่งทางบริษัทเขาก็ดูแลรับผิดชอบนะครับในท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยท่านก็มีโครงการดีๆนะครับที่จะสนับสนุนให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งถามว่าเด็กบ้านเราเนี่ยปัจจุบันในขาดโอกาสที่จะมีโครงการดีๆอย่างนี้ซึ่งจะมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมนะครับเรียนรู้นอกห้องเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งก็เป็นโครงการที่ไปแมทกับนโยบายของรัฐบาลพอดีแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็ให้ความสนใจจนได้มีวันนี้เกิดขึ้นมานะครับผมครับทางอบจมีแนวคิดที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆไหมครับซึ่งตอนนี้นะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้มีโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมสนใจมากแล้วก็ได้ไปดูนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้กับโรงเรียนพันธะข้ามโรงเรียนอนุบาลชนแดนว่าหลังจากที่โรงเรียนอนุบาลชนแดนแล้วเด็กมัธยมแล้วก็ประถมของเราได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยทำให้โรงเรียนมัธยมใหญ่ๆของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยตื่นตัวนะครับซึ่งเอ๊ะทำไมโรงเรียนเล็กๆเขายังทำได้ทำไมของเราเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับซึ่งก็มีความต้องการแล้วก็มีความต้องการซึ่งสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ที่ทางองค์การงานถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดให้กับโรงเรียนเป็นบางส่วนไปเนี่ยเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนชื่อดังของประเทศไทยส่วนใหญ่และโรงเรียนในกทม.เนี่ยได้มีมานานแล้วนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็เห็นว่ามันมีคุณภาพแล้วก็เป็นสิ่งของที่ท่านนายกเนี่ยเห็นว่ามันมีความสำคัญในการที่จะสร้างจินตนาการเด็กให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดจินตนาการในอนาคต
และอีกในหนึ่งก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกฝนประสบการณ์ฝึกฝนทักษะความคิดนะครับทำให้เกิดเป็นเชิงวิทยาศาสตร์เล็กๆขึ้นมานะครับทำให้เด็กมีการกระตุ้นพัฒนาสมองตัวเองเนี่ยนะครับเราทางนายกก็ได้จัดให้กับโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็ให้การตอบรับโดยการฝึกฝนแล้วก็ให้เด็กได้เล่นนะครับจนเกิดความชำนาญแล้วเราก็ส่งแข่งขันครับผมครับในส่วนนี้ก็คือเป็นผลสำเร็จที่ทางอบจได้ส่งเสริมในด้านการศึกษาใช่ฮะคือทางท่านผู้บริหารเนี่ยทางท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดก็ได้จัดงบประมาณเนี่ยชุดเนี้ยไปที่โรงเรียนบนชนแดนนะครับแล้วก็มีไม่กี่โรงเรียนนะที่ได้รับเพื่อเป็นการนำร่องดูซิว่าเด็กจะมีความสามารถมีศักยภาพขนาดไหนซึ่งก็ได้ผลตอบรับแล้วก็เป็นภาพที่ดีนะสำหรับนักเรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเด็กที่ส่วนใหญ่จะขาดอุปกรณ์ดีๆนะครับซึ่งทางจะให้ทางโรงเรียนได้ซื้อเนี่ยคงไม่สามารถซื้อได้นะครับผม